ดีครับแฮชแท็กฝรั่งไทยแท้ๆครับทุกคนวันนี้เราจะมาลองขับแกร็บที่อเมริกันบอกชูมงดูกันว่าเราอ่ะจะได้เงินกี่บาทนะครับทุกคนเอาจริงๆนะคือเป้าหมายของแฮชแท็กอยากจะได้10,000 บาทนะครับภายใน12ชั่วโมงนี้ครับทุกคนถ้าได้10,000 บาทก็คือแบบจะดีใจมากเลยนะเพราะว่าเราจะเอาไปทำความดีแล้วยังไงก็อีกเป้าหมายหนึ่งของวันนี้ก็คือเราไม่ได้รถชนนะครับผมไม่ได้โดนรถชนแล้วก็ไม่ได้ชนรถสักนิดนะครับทุกคนก็ยังไงก็รอติดตามดูกันว่าเราจะได้เงินกี่บาทนะครับทุกคนโพสต์ของชุมก็เยอะนะคุณจะว่าแฮดหวังหรือเปล่าครับทุกคนเดี๋ยวขอขับรถก่อนเดี๋ยวก็ตอนที่ได้ออเดอร์แรกเดี๋ยวขับมาจะกันทุกคนไปกันเข้าสู่1ล้าน subscribe จะไปในเมื่อผมตั้งใจที่จะหาเงินให้ได้10,000 บาทครับทุกคนผมตัดสินใจที่จะเข้าตัวเมืองของฟีนิกซ์นะครับก็ขับรถไกลครับทุกคนโอเคเรามาถึงจุดหมายของเราแล้วครับทุกคนซึ่งเราอยู่ที่ดาวเทาครับเราก็คิดว่าเนี่ยถ้าเราอยู่ที่นี่ใช่ไหมก็มันจะง่ายกว่าในการแบบว่าแบบการส่งอาหารครับเพราะว่าคนก็เยอะครับเยอะมากเลยครับจริงๆเดี๋ยวก็เริ่มกันเลยครับเรียบร้อยพร้อมแล้วครับกดไปแล้วครับโอเคนี่เลยครับทุกคนก็เราเริ่มแล้วครับเดี๋ยวแฮทก็ขับรถไปเลยครับทุกคนขับรถเล่นก่อนนะครับทุกคนเหมือนกับว่าเราว่างนะจริงๆจะเจอกันตอนที่ออเดอร์เข้าครับไปทุกคนโอเคออเดอร์ใหม่เข้าแล้วครับอันนี้คือออเดอร์แรกเลยครับได้ฮุกเรียนครับทุกคนเดี๋ยวก็เราต้องกลับรถแล้วก็ไปที่ร้านอาหารเพราะว่าเราเลี้ยวไม่ทันครับก็นั้นดิโอ้โหโอเคก็เท่ากับกี่บาทวะ3, 6, 9, 12, 15 180บาทครับทุกคนเดี๋ยวไปกันนะครับผมโอเคครับทุกคนได้อาหารแล้วครับเรียบร้อยมันมีตรงนี้ในถุงตรงนี้ครับก็นี่แหละครับทุกคนเราจะขับรถไปส่งแต่ก็รู้สึกว่ารอบนี้นะคือแบบงานรอบแรกใช่ไหมครับทุกคนก็เราจะทำให้เสร็จภายในก็น่าจะรวมทั้งหมดก็15นาทีเองครับไม่เกิน15นาทีนี่คือแบบ180บาทภายใน15นาทีครับทุกคนโอ้โห yes ก็ดูกันว่าต่อไปมันจะเป็นยังไงครับทุกคนเดี๋ยวไปส่งกันครับทุกคนไปกันอาหารเช้าครับผมผมก็ขับรถไปเรื่อยๆครับไปส่งอาหารครับแต่ได้เจอปัญหาครับประตูที่ปิดไว้ แต่ไม่เป็นไรครับทุกคนไม่ว่าหมู่บ้านมันจะหรูแค่ไหนครับมันสู้แฮทไม่ได้ครับแฮทต้องได้เงิน10,000 บาทภายใน12ชั่วโมงนี้ครับต้องทำให้ได้นะเว้ยเฮ้ยฟังเงินมากอ่ะเจอคนรอเฉยเลยอ่ะโอเคก็ออเดอร์แรกก็เสร็จแล้วครับทุกคนแฮทก็รู้สึกว่าถ้าแบบมันจะมาแบบนี้แล้วมันจะใช้เวลาแค่15นาที20นาทีเองนะเดี๋ยวเราออเดอร์ใช่ไหมก็เราจะได้10,000 บาทภายในงานนี้ได้ครับทุกคนเดี๋ยวลองดูกันว่ามันจะเป็นยังไงหุยตื่นเต้นจังเลยนะจริงๆฮ่าฮ่ามันง่ายเนาะแต่ว่ามันไม่ง่ายก็ไม่รู้ครับทุกคนถ้าว่างก็ขับไปเลยครับเดี๋ยวไปต่อครับผมไองานเข้างานเข้าโอ๊ยไปกันนะเมื่อผมตั้งใจที่จะมาทำงานนะครับทุกคนมีงานประกวดรถเก่าซึ่งรถแต่ละอันมันสวยมากมันเท่มากแต่ยังไงก็ตามผมอ่ะจะได้เงิน10,000 บาทภายในงานนี้นะครับวันนี้12ชั่วโมงนี้นะครับค่อยดูนะครับทุกคนเดี๋ยวยังไงก็โอ้รถคันนี้สวยอ่ะต้องไปแล้วครับเราจะส่งอาหารไม่ทานครับโอเคครับทุกคนก็คือแบบออเดอร์ล่าสุดเนี่ยที่เราได้ส่งไปใช่ไหมครับก็เราได้ส่งให้เสร็จน่าจะประมาณ 15-20 นาทีที่แล้วโอเดอร์ตั้งแต่นั้นออเดอร์ยังไม่เข้าเลยครับทุกคนตอนนี้ก็มัน 11 โมงแล้วเฮ้ยฮะอันนี้ออเดอร์เพิ่งเข้าเชี่ยผมว่าจะไปขี้แต่มันไม่ได้แล้วอ่ะถ้างั้นก็คือไปลุยออเดอร์ต่อครับทุกคนไปกันงานเข้าครับผมคือทุกคนรอบนี้เราไม่ได้มารับอาหารครับทุกคนเรามาอยู่ที่ห้างครับแล้วเขาจะเอาของมาแบบให้เรานะครับทุกคนซึ่งเราจะไปส่งให้ลูกค้าอีกทีนึงทุกคนต่อไปนี้นะครับแฮทก็จะไม่ได้ทำอะไรนะครับมันดีครับที่เมืองไทยแกร็บก็ไม่ได้ทำแบบนี้หรือเปล่าเรือมันอาจจะมีก็ได้ไม่รู้อันนี้แฮทไม่รู้ครับทุกคนยังไงก็รอต่อครับทุกคนก็เพราะเราถึงห้างแล้วครับทุกคนเราต้องรอแล้วก็รอต่อไปนะครับจนเราคิดว่าเอ้ยอันนี้ไม่คุ้มหรือเปล่าจงเกิดเหตุการณ์นะครับ 5 hours later ในที่สุดของก็มาแล้วและผมได้ส่งให้ลูกค้าครับ
เฮ้ยทุกคนคือแบบเรามาถึงทางแล้วครับผมและเราขับได้น่าจะประมาณ6กว่าชั่วโมงแล้วครับผมก็ครึ่งทางแล้วครับซึ่งเราได้เงินประมาณนี้ครับทุกคนก็ ดีนะครับโอเคเดี๋ยวยังไงก็แฮทก็จะขับต่อเพราะว่าตอนนี้คือแบบติดงานอยู่ครับทุกคนฮะตื่นจัดไปรถต่อไปปวดเชียโอ้โหต่อไปครับพ่อโอเคเราเหลืออีก4ชั่วโมงครับซึ่งเงินที่เราได้นะครับมันมากกว่า 3,000 บาทแล้วครับทุกคนแต่คือช่วงนี้ก็คือตอนเย็นแล้วตอนนี้มัน4โมงครึ่งครับตอนเย็นครับก็คือเลยว่าทุกคนจะหิวข้าวทุกคนจะสั่งกับข้าวช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เราจะได้เงินมากที่สุดครับทุกคนเพราะฉะนั้นเราต้องรีบนะครับเราต้องแบบโอ้ไปหาเงินให้ได้ตอนนี้ครับทุกคนเพราะฉะนั้นไปกันเลยครับทุกคนลุยเลยครับรออะไรครับได้เงินนะครับผมไม่ว่าเวลาจะเลือดน้อยก็เหอะผมอ่ะจะขับรถและได้เงิน 10,000 บาทให้ได้นะครับทุกคนแสงกอมบอดด้วยอ่ะโอเคครับทุกคนตอนนี้เวลา1ทุ่มแล้วครับและเราได้โอ้ออเดอร์หนึ่งครับซึ่งมันเป็นอาหารไทยครับคนเดี๋ยวตอนนี้เราจะเข้าไปที่ร้านแล้วก็ไปรับออเดอร์นะครับสุดยอดHi Yeah pick up for Nathaniel Okay มันได้แล้วใช่ไหมพี่ครับขอบคุณครับ Thank you ไปกันทุกคนท่านงงครับท่านก็งงครับโอเคทำยังไงต่อก็คือเราจะไปส่งอาหารต่อครับทุกคนไปกันเฮ้ยทุกคนน้ำมันก็จะหมดแล้วครับผมนี่คือแบบไม่ได้เหลืออะไรเลยจริงๆนะเดี๋ยวขอไปเติมน้ำมันก่อนก็ขับรถต่อครับไปกันโอเคครับทุกคนรีบร้อยแล้วนะเราได้ขับ Grab ที่อเมริกา12ชั่วโมงแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้าเราจะมาสรุปว่าเราได้เงินเท่าไหร่ครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันตอนเช้านะครับขอนอนก่อนทุกคนเหนื่อยครับทุกคนได้เวลามาสรุปกันแล้วนะครับผมแต่ขอพูดก่อนว่าถ้าเกิดว่าคุณเข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็เลื่อนมาถึงจุดนี้ย้อนกลับไปดูให้หมดนะครับให้จบเลยครับขอบคุณครับโอเคต่อไปนะครับใน12ชั่วโมงใช่ไหมครับเราได้งานของให้ลูกค้า25ครั้งนะครับก็คือเราได้ส่งของได้25ครั้งนะครับซึ่งเราได้เงินก็ประมาณ 6,000 บาทนะครับทุกคนอันนี้คือแบบก็เยอะอยู่นะอันนี้คือแบบค่าเช่าอ่ะที่ถ่ายนะครับทุกคนโหดีมากแล้วออเดอร์นะครับที่เราได้เงินมากที่สุดนะครับก็จะเป็นออเดอร์สุดท้ายเลยครับตอนนั้นได้เงินถึงก็เกือบ600บาทครับทุกคนงานเดียวนะอันนี้ก็ดีมากนะจริงๆแต่ก็ยังไงฮะก็รู้สึกว่าเฮ้ยก็มันคุ้มดีครับมันสนุกดีและฮะก็รู้สึกว่าตอนนี้มีความรู้เรื่องการขับ Grab ที่เมกามากขึ้นด้วยคือถ้าก็รู้ว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะให้แฮทลองขับ12ชั่วโมงอีกครั้งดูว่าเราจะได้เงินกี่บาทแฮทก็รู้สึกว่าแล้วน่าจะถึงสัก 9,000 ได้นะจริงๆอ่ะเดี๋ยวยังไงถ้าก็รู้ว่าอยากให้แฮททำอีกครั้งบอกมาในคอมเมนต์นะครับถ้าก็รู้ว่าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ด้วยนะครับเพราะว่าแฮทก็แบบทนมาเยอะนะครับช่วยหน่อยนะครับทุกคนแฮทเหนื่อยครับยังไงเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคน